เดี๋ยวที่ตำรวจภูธรภาค5ได้สั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในห่วงวันคริสต์มาสและวันหยุดเทศกาลปีใหม่2564จึงให้ทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและบริการทางการแพทย์รวมทั้งที่ทำวิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในวันคริสต์มาสและวันหยุดเทศกาลปีใหม่2564ก็เป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจากเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสในการกระทำความผิดและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนั้นกระผมขอให้ชุดปฏิบัติการทุกหน่วยทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดทั้งกฎหมายอาญาและยาเสพติดตลอดจนการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดตามพรบต่างๆเช่นพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พระราชบัญญัติสุราและสถานบริการบุคคลครับบุคคลมีหมายจับคดีค้างเก่าความผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดตามเลยครับตามสองตามเลยครับตามที่หนึ่งแสงสวยนะครับ